วดีบันดาลใจข่าวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันชื่นชมความดีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวดีบันดาลใจข่าวที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันชื่นชมความดีได้เห็นว่าคนทำดียังมีที่ยืนทำดีเล็กน้อยก็สุขใจทำดีเรื่องใหญ่ๆก็ภาคภูมิใจคนไทยทั้งประเทศมีความดีติดตัวกันมาทุกคนนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ทำความร่วมมือองค์กรคนดีโคแบรนดิ้งทำความดีไม่มีที่สิ้นสุดผลิตรายการสร้างสรรค์สังคมข่าวดีบันดาลใจสร้างค่านิยมสังคมคุณธรรมนำเสนอเรื่องราวคุณธรรมความดีด้านพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาออกอากาศในรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.เริ่มต้นข่าวดีบันดาลใจในงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา 22-23 มิถุนายน 2560 ณ วัดท่าหลวงพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเตรียมตั้งคณะกรรมการคัดกรองและพิจารณาผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น70บุคคลต้นแบบด้านพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาโดยบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความสนใจเสนอชื่อ70บุคคลต้นแบบมากที่สุดกว่า400รายจาก755รายโดยมีหลักเกณฑ์การค้นหายกย่องและเชิดชูบุคคลที่นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่เน้นคุณธรรม4ข้อได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาไปใช้ในการดำเนินชีวิตทำหน้าที่การงานจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์เริ่มกระบวนการคัดกรองผู้เสนอชื่อบุคคลต้นแบบแล้วและจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก70บุคคลต้นแบบในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่9เดือนมกราคม2561หมดเวลาของช่วงข่าวดีบันดาลใจสำหรับวันนี้แล้วนะคะพบกันใหม่ทางสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่เวลาเดิมวิชดานฤวรพัฒน์รายงาน